หลังจากที่ได้สังเกตเสาหินเสาดินที่อยู่ในแพ้เมืองผีแล้วนะคะครับผมมันเหมือนกับที่พี่แพมเคยอ่านเจอเลยอ๋อเรื่องนั้นใช่ไหมที่ปลาวานใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าธรรมชาติเนี่ยเขามีการกัดกร่อนดินจนเกิดมาเป็นแบบนี้โอ้ยอยากรู้พอดีเลยอยากรู้ใช่ไหมนะคะถ้าอยากรู้นะคะไปชมเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าแพะมังผีเกิดขึ้นได้อย่างไรเลยวิทยาศาสตร์เรื่องแพะเมืองผีแพะเมืองผีเป็นปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดจากการกระทำของแรงน้ำไหลค่ะถือเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเปลือกโลกโดยเกิดจากแรงกระทำภายในและแรงกระทำภายนอกเป็นปัจจัยร่วมกันถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความอ่อนตัวของชั้นตะกอนและแรงกระทำของแรงน้ำไหลซึ่งมีลักษณะและกระบวนการเกิดดังนี้ค่ะสภาพโดยทั่วไปแพะเมืองผีเป็นพื้นดินที่พังยุบลงไปเป็นแอ่งดินคล้ายกระทะหงายมีขนาดความกว้างประมาณ30เมตรยาวประมาณ100เมตรขอบอ่างด้านทิศตะวันตกเป็นหน้าผาที่มีต้นไม้เตี้ยๆปกคลุมมีความสูงไม่แน่นอนสูงตั้งแต่6ถึง14เมตรหน้าผามีความลาดชันลดระดับทางด้านตะวันออกเข้าสู่ภายในแอ่งโดยลดระดับมาอยู่ที่ความสูง2ถึง3เมตรภายในแอ่งมีเนินสูงๆต่ำๆไม่ต่อเนื่องกันมีแท่งดินคล้ายเสาหรือเป็นโคกที่มีรูปร่างคล้ายจอมปลวกหรือดอกเห็ดค่ะกระบวนการเกิดปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์เปลือกโลกบริเวณแพะเมืองผีในปัจจุบันเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เทอรี่ส่งผลให้ตะกอนที่ทับถมกันซึ่งในบริเวณนั้นจัดว่าเป็นตะกอนใหม่ที่ยังไม่แข็งตัวแน่นแต่เป็นชั้นกรวดทรายและดินเหนียวสลับกันและถูกแรงเคลื่อนตัวภายในเปลือกโลกดันยกให้สูงกว่าระดับข้างเคียงตะกอนที่ราบถูกยกตัวขึ้นเป็นเนินแบ่งออกเป็น2ระดับชั้นประกอบด้วยตะกอนชั้นบนและตะกอนชั้นล่างตะกอนชั้นบนถือว่าเป็นตะกอนที่มีความแข็งแกร่งกว่าตะกอนชั้นล่างตะกอนชั้นบนยังแบ่งออกเป็นชั้นๆซึ่งชั้นบนสุดเป็นชั้นของกรวดควอตซ์สีขาวและเนื้อลูกรางแข็งแทรกตัวอยู่ทําให้เป็นชั้นที่แข็งที่สุดและชั้นล่างสุดของตะกอนชั้นบนจะเป็นชั้นกรวดและทรายปนดินเหนียวตะกอนชั้นบนสุดที่หากพิจารณาจากผิวนอกจะเป็นสีน้ำตาลแดงถึงสีดำตะกอนชั้นล่างเป็นตะกอนเม็ดเล็กและละเอียดประกอบด้วยดินเหนียวเม็ดละเอียดมีสีเทาและสีน้ำตาลปนเหลืองรอบๆ บริเวณจะมีตะกอนทรายหยาบเป็นชั้นตะกอนชั้นนี้จะปรากฏร่องรอยของการถูกกัดเซาะของน้ำมากที่สุดค่ะการยกตัวขึ้นเป็นเนินเขาที่ราบตะกอนใหม่ในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเกิดรอยเลื่อนของเปลือกโลกโอกาสในการสึกกร่อนก็มีมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในขณะที่เกิดฝนตกน้ำฝนจะกัดเซาะบริเวณผิวหน้าเนินตะกอนซึ่งเป็นตะกอนที่อ่อนเมื่อน้ำฝนกัดเซาะไปนานๆทำให้เกิดการกัดเซาะเป็นร่องลึกในลักษณะการสึกกร่อนในแนวดิ่งกลายเป็นแท่งดินดังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของแพะเมืองผีค่ะลักษณะพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์คล้ายกับแพะเมืองผีสำหรับในประเทศไทยนั้นมีหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะอย่างเช่นบริเวณที่มีชื่อเรียกว่าเสาดินในอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านบริเวณที่เรียกว่าโป่งยุคในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวันนาอุทยานเขากระโดงปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดจากกระบวนการภูเขาไฟวันนาอุทยานเขากระโดงนั้นตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเสม็ดตำบลอีสานและตำบลสวายจิกในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะโดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,450 ไร่ถือว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกที่เกิดจากแรงกระทำภายในโดยผ่านกระบวนการภูเขาไฟค่ะโอ้โหพี่แพมถือว่าสุดยอดเลยเรื่องราวแบบนี้ท็อปเชื่อว่าท็อปสามารถไปบอกต่อคนอื่นได้อย่างมั่นใจแล้วเห็นไหมท็อปว่าจริงๆแล้วทุกสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยเวลาที่เรามีข้อสงสัยหรือว่าเราเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆเนี่ยวิทยาศาสตร์สามารถตอบได้ทั้งนั้นเลยเนาะเนาะโอเคอุ้ยพี่แพมถ่ายรูปสวยพี่แพมมาถ่ายรูปกันปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยากรู้ว่าโปรแกรมต่อไปนี่พี่จะไปที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวคนดีไปดูตรงรถถ่ายรูปสวยพี่ไปดูตรงนู้นก่อนเร็วเอาเหรอโอเค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 ฮัลโหลจะได้นี่นี่ก็มาตามติบอหมดแล้วนะนี่นี่จะไปที่ไหนต่อนี่ฮะอ๋อตลาดโต้รุ่งเอ้าตลาดโต้รุ่งไปจะได้เออเดี๋ยวไปเสาะใน Google กันก็ได้โอเคโอเคโอเคนี่ก็หมอหูจะไปที่ไหนแล้วเนี่ยเขาพูดจะนั่งอีน่าทำอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครต้องตกใจกันแน่เนี่ยเฮ้ยเสียงดังขนาดนี้
ฮัลโหลแม่คะนี่นะอ๋อแม่ไม่ใช่เมื่อกี้อู้คำเหนืออ๋อแม่เป็นคนเหนืออ๋อเหรอแล้วพี่ได้ยินแว่วๆว่าเอ๊ะถามเพื่อนว่าจะไปที่ไหนผมยังแม่คือมีอะไรจะสารภาพไหมก็จริงๆอ่ะท็อปก็ไม่ใช่คนแพร่หรอกอ้าวทำไมทำแบบนี้ไม่เคยมาแพร่ด้วยซ้ำอ้าวแล้วทำไมถึงแบบรู้อะไรเยอะแยะขนาดนี้ฮะพี่ Google ไงโอ้ยท็อปเนี่ยโอ้แต่เก่งมากโอเคที่แบบว่าพาพี่มาเที่ยวได้แบบทุกวันแบบต่อเนื่องแล้วก็พาไปในสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่คือแบบว่าประทับใจไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องพี่จะเก่งขนาดนี้แต่ก็แบบเฮ้ยบอกกันตรงๆก็ได้ว่าเคยมาครั้งแรกดีใจจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยโอเคแต่ว่าเพื่อแก้ตัวที่โกหกไปก็เลี้ยงข้าวพี่ละกันเย็นนี้ใครเลี้ยงไม่รู้อ้าวเฮ้ยไม่รับผิดชอบหรอ